นี่ค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจค่ะก็วันนี้เป็นคลิปสาระต้อนรับวันวาเลนไทน์แล้วกันนะคะสําหรับให้หัวใจที่มีความรักทุกๆดวงเลยค่ะขอให้ได้กุหลาบประสมใจนะคะพี่เองก็อยากได้กุหลาบเหมือนกันก็จะมีใครให้ไม่น่าแอบทวงออกสื่อเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีคนให้หรอกก็วันนี้ทุกๆทีเนี่ยจะเป็นคลิปในการแจกของในการให้แล้วก็แนะนํานู่นนี่นั่นให้ใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเป็นคลิปสาระแบบที่พี่เคยทํามาตลอดคือเป็นสิ่งที่พี่ให้ด้วยสาระแต่ไม่มีของมาแจกนั่นเองค่ะคลิปวันนี้เป็นคลิปที่ติดค้างทุกๆคนมานานมากแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะมาพูดให้ฟังนั่นก็คือเรื่องการเปิดกลุ่มครีมกันแดดของพี่นั่นเองนะคะว่าตัวพี่เองใช้ครีมกันแดดอะไรเพราะเป็นคําถามที่เยอะมากว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ากันแดดอะไรดีคะพี่คือก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าครีมกันแดดเนี่ยส่วนมากมันจะมีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมันจะเคลือบผิวแล้วก็ทําให้รังสี UV มันสะท้อนไปได้ดังนั้นถ้าน้องเป็นสิวเยอะมากๆเนี่ยให้งดกันแดดไปก่อนคือออฟไปเลยเพราะว่าถ้าน้องไม่ออฟกันแดดเนี่ยมันไม่คุ้มคือทาไปเนี่ยสิวมันก็จะหายแบบหายช้าแล้วแถมก็จะขึ้นเม็ดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงไหนเป็นสิวหรือว่าติดสิวสเตียรอยมาอาจจะต้องงดกันแดดไปก่อนนะคะจนกว่าน้องจะรักษาสิวหายแล้วหรือน้องต้องไปสปอร์ตเดย์หรือจะต้องไปแบบแอดเวนเจอร์มากๆดำน้ำนู่นนี่นั่นก็ทาไปเถอะค่ะแล้วเพื่อป้องกันอาการหน้าดำหน้าไหม้หลังจากนั้นก็คือค่อยเข้ามารักษาสิวเอาต่อจากนั้นนะคะโอเคค่ะเข้าเรื่องกันเลยละกันครีมกันแดดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกันแดดที่พี่1พี่รักเลิฟซื้อมาใช้ซื้อมาตุนด้วยตัวเองนะคะคือชอบมาก2ผิดพลาดจากการซื้อมาคือซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ประทับใจนั่นเองค่ะ3จะเป็นกันแดดที่มีน้องๆส่งมาให้นะคะ4ได้จากมาจากมีคนให้มานั่นเองโอเคค่ะก่อนอื่นพี่มาให้สาระเรื่องครีมกันแดดก่อนคำว่า SPF เนี่ย80 50 30 15เนี่ยมันคือค่าจำนวนชั่วโมงการกันแดดนั่นเองนะคะส่วน PA เนี่ยมันจะมี PA บวก1 2บวก3บวกพยายามให้เลือก PA 2บวกขึ้นนะคะมันจะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ค่อนข้างดีมากโอเคค่ะมากันที่ตัวแรกเลย อีกข้อหนึ่งกันแดดเนี่ยให้ทาก่อนออกแดดประมาณ 15-20 นาทีนะคะจะได้ประสิทธิภาพดีสุดแล้วก็พยายามเลี่ยงแสงแดดตอน9โมงเช้าถึงบ่าย3นะคะแต่โดนส่วนตัวพี่เนี่ยเลี่ยงไปถึง4โมง5โมงจนแดดหมดเลยเพราะว่าพี่ค่อนข้างไม่ค่อยไว้ใจแดดประเทศไทยเท่าไหร่โอเคค่ะมาตัวแรกเป็นตัวที่รักเลิฟแล้วก็เห็นบ่อยมากที่สุดที่พี่ออกมารีวิวเพราะว่า1มันราคาถูกแล้วก็2มันไม่มันเพราะพี่เป็นคนไม่ชอบกันแดดมันๆเหนียวๆพี่ไม่ชอบประมาณนั้นตัวนี้คือ Biolay Aqua Lift สีฟ้านั่นเองค่ะสามารถหาซื้อได้ตามวัดสันแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นนะคะตัวนี้มีแอลกอฮอล์ไหมมีค่ะแต่น้อยมากสัมผัสแทบไม่ได้คือหนึ่งโดยส่วนตัวพี่ไม่แพ้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็พี่ไม่ชอบความเหนียวแล้วตัวนี้ก็คือถูกแล้วมันกันแดดได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าถามว่าแอดเวนเจอร์มากๆอ่ะอย่างถ้าต้องไปอินเดียอียิปต์อะไรเงี้ยพม่าอะไรเงี้ยมันก็พี่ก็ไม่ไว้ใจนะยังถือว่าไม่ผ่านเท่าไหร่แต่ถ้าแบบว่ารูทีนประจำวันที่พี่ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยโดนแดดเล็กๆน้อยๆก็ผ่านเนี่ยค่ะเนื้อมันจะเป็นแบบเนี้ยคือทาไปมันเหมือนทาน้ำมันก็ใช้ความรู้สึกแบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นอะไรเงี้ยก็ตัวนี้เป็นตัวที่พี่พูดบ่อยมากไปแล้วนะคะมาตัวที่2ตัวนี้คือปกติพี่จะสั่งนี่มา3โหล2โหลเลยจะสั่งตัวนี้มาครึ่งนึงเพราะน้องชายพี่ชอบน้องชายพี่ทั้ง2คนเนี่ยเขาจะชอบมากเนื่องจากตัวนี้แต่ตัวพี่ไม่ชอบเพราะหนึ่งมันมีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากกว่าตัวนี้คือสัมผัสได้เลยรู้สึกแล้วก็ตัวนี้มันจะมีผสมเบสคือจะทำให้สีผิวเราเนี่ยสว่างขึ้นสเต็ปหนึ่งซึ่งพวกผู้ชายอ่ะจะชอบมากน้องชายพี่อ่ะคือทาแล้วหน้าจะขาวขึ้นนิดนึงมันเหมือนกับว่าเป็นการทาเบสไปในตัวแต่ว่าตัวพี่ไม่ชอบเพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงที่ใช้รองพื้นใช้เบสใช้ไพรเมอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นถามยังรู้สึกว่ามันมีแอลกอฮอล์แล้วมันก็เกลี่ยยากเวลาถ้าเกิดบางทีแบบเรียบๆที่จะต้องแต่งหน้าก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นคราบนั่นเองนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งราคาก็ไม่สูงก็ซื้อได้ที่เดียวกับหลอดเมื่อกี้ทีนี้มาตัวที่3ที่พี่ค่อนข้างที่จะชอบมากแต่แพงมากแล้วก็รู้สึกว่ากั้นใจแต่ตัดสินใจซื้อไม่ได้ซื้อไม่ลงจริงๆเพราะว่ามันแพงมากเลยแต่ว่าตัวนี้ได้มาเพราะว่ามีน้องหมอที่รู้จักกันเนี่ยส่งมาให้จะไม่ใช้คําว่าน้องหมอแฟนคลับแล้วกันค่ะเป็นน้องที่ชื่นชอบในตัวกันและการส่งมาให้พี่ได้ทดลองใช้นะคะคือยี่ห้อ PCA Skin นั่นเองค่ะกันแดดตัวนี้ว่าแพงมากบ้าจริงๆหลอดนึง 4-5-6,000 เลยซึ่งแต่นะบอกเลยว่าเป็นกันแดดที่ทางอาจารย์แพทย์